ครับผมก็อันนี้ก็เป็นงานตรุษจีนฉลองเฉลิมฉลองตรุษจีนนะครับผมที่เทศกาลที่จัดขึ้นนะครับผมที่งานสยามพารากอนนะครับผมครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วยก็ดีใจมากๆเพราะว่านอกจากผมเนี่ยก็จะมีพี่ใหม่ดาวิกาด้วยแล้วก็มีน้องๆจากช่วงอีกด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามภายในงานนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างครับเรียกว่าชุดจัดเต็มมากใช่ครับจัดเต็มมากครับผมคือชุดก็เป็นแบบต้องเป็นชุดแบบยืดหลังตรงตลอดเวลาเพราะเขาจะมีโครงดามมาไว้ด้วยครับผมก็จะต้องแบบยืดหลังตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นมังกรครับมังกรทองเลยครับผมตามคอนเซ็ปต์ของปีนี้เลยครับผมก็เป็นมังกรทองมาเฉลิมฉลองส่งเสริมความเฮงๆให้กับทุกคนละกันครับในรูปนี้เห็นตัวเองแล้วมันดูแปลกตายไงรอบไหมคะแปลกมากครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งตัวแนวนี้สักเท่าไหร่ครับผมก็เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนแหละครับก็ทำเพื่อทุกคนด้วยครับก็มีโอกาสมาเจอแฟนๆเนาะตุ๊ดจีนร่วมบทความเป็นแฟนเราได้เลยครับผมก็ขอให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับผมหรือพี่ๆทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมขอให้เจอแต่ความสุขนะครับผมแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆยิ่งขึ้นไปนะครับขอเป็นปีที่ดีของทุกคนละกันนะครับเข้าเรื่องเพลงก่อนละกันเนาะได้ครับล่าสุดเห็นว่าจะปล่อยใช่มั้ยฮะใช่ครับผมก็จะปล่อยซิงเกิลของตัวเองครับผมชื่อเพลงว่ายินดีกับเธอ Congratulations นั่นเองครับผมมันส่วนกระแสกับเรื่องแห่งความรัก ใช่ครับผมก็ด้วยความที่แบบเราอาจจะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์เรื่องความรักมากเท่าไหร่ครับผมการที่แบบเราจะอยากจะนำเรื่องนึงเนี่ยมาถ่ายทอดทุกคนได้รับฟังในสตอรี่ของเรากันผมคิดว่าการอกหักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะอาจจะเคยประสบเจอทุกคนอยู่แล้วแล้วทุกคนก็น่าจะสามารถฟังก็สามารถย่อยได้ง่ายด้วยครับผมแล้วประสบการณ์เรื่องการอกหักของเราเยอะด้วยใช่ใช่ตอนเด็กๆครับช่วงตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยผมเราจะอกหักค่อนข้างบ่อยเราเลยนำสตอรี่ต่างๆที่แบบเราเคยได้เจอมาในช่วงนั้นนะครับผมเอามาแชร์พี่ทอยได้ฟังแล้วก็ออกมาเป็นเพลง Congratulations ยินดีกับเธอนั่นเองครับเพลงนี้เอาจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อกหักแล้วถ้าเราเข้าใจในความรักเราจะเป็นคนที่ move on เรื่องนั้นได้ค่อนข้างไวครับผมอย่างในสตอรี่ในเพลงนี้เหมือนกันเราชอบความอกหักที่ไม่ได้อกหักฟูมฟายหรือว่าอกหักแล้วต้องจมปลักหรือต้องทุกข์อยู่กับมันครับผมเราเลยเลือกที่จะสื่อมาเป็นอกหักแบบฟีลกู๊ดแบบเข้าใจแบบเราเข้าใจเรายอมพร้อมที่จะปล่อยให้เธอเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เธอควรอยู่หรือว่าเป็นที่ที่เธออยู่และเธอรู้สึกมีความสุขหรือสบายใจมากกว่านั่นเองก็เลยยินดีกับเขาไปเลยใช่ก็เลยออกมาเป็น congratulations ยินดีกับเธอนั่นเองใช้เวลานานไหมครับกว่าเพลงนี้จะสำเร็จถ้าถามระยะเวลาไม่นานเลยครับผมน่าจะรวมๆแล้วประมาณเดือนนึงเองครับเดือนเดียวเองเพราะว่าอย่างตอนที่แต่งเนื้อเพลงหรือเนื้อร้องเนี่ยพี่เดอะทอยใช้เวลาเขียนแค่ประมาณ 3-5 วันเร็วมากคืออันนี้ต้องบอกว่าผมโชคดีด้วยที่แบบผมได้พี่เดอะทอยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับผมเพราะว่าทุกคนก็น่าจะทราบถึงเรื่องแบบความสามารถในวงการเพลงพี่เดอะทอยอยู่แล้วและเขาเป็นคนที่เก่งและคือสามารถใช้คำได้แบบสวยด้วยและสามารถเอาคำที่แบบเราอยากให้มีอยู่ในเพลงเนี่ยไปใส่ไว้อยู่ในเพลงและไปรวมกับคำของเขาที่มีอยู่แล้วแล้วออกมาเป็นเพลงไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยเรียกได้ว่าอุ้ยคูลุดได้ปะนะนั่นแหละครับโอเคก็นั่นแหละครับก็ออกมาเป็นเพลงยินดีกับเธอ Congratulations หรือว่าเราแบบอธิบายความรู้สึกของเราให้เขาเข้าใจหรือเปล่าใช่ครับผมเราก็มีโอกาสได้แชร์สตอรี่หรือว่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเราเองนะครับเพราะว่าอย่างเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 80% ในเนื้อเพลงเป็นเพลงที่มาจากสตอรี่ของเราเองด้วยครับเพลงปล่อยเมื่อไหร่เพลงน่าจะปล่อยช่วงประมาณ15กุมภาครับผมหลังวันวาเลนไทน์ครับหลังวันแห่งความรักแต่ว่าใช่ค่อนข้างจะขัดสวนกับวันแห่งความรักนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าในวันแห่งความรักเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่สมหวังและคนไม่สมหวังแล้วเราก็เลยอยากจะปล่อยถือโอกาสปล่อยเพลงนี้ไปด้วยเลยล่าสุดเรียกว่าความฝันเป็นจริงไหมถ่ายรูปกับเดวิดแบ็คแฮมเป็นไงบ้างใกล้ชิดกันสุดครับสุดๆครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่ใช่แฟนแมนยูนะครับแต่ว่าเบ็คแฮมเขาเป็นตำนานแมนยูแต่เราเป็นแฟนเชลซีที่เราให้ความเคารพเขาละกันคือเขาเป็นคนที่แบบเก่งเท่หล่อแล้วก็แบบคือเรียกได้ว่าครบเครื่องเป็นแบบขนาดเราไม่ใช่แฟนบอลทีมเขาเลยยังแบบรู้สึกมองเขาเป็นตำนานมองเป็นเลเจนด์เลยครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้เจอครับตอนนั้นเป็นไงบ้างคะได้พูดคุย
สนตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเอาจริงๆตอนแรกเราแบบกะจะไปโม้อะไรให้เขาฟังเยอะอยู่เหมือนกันแต่พอเจอหน้าเขาจริงๆเราก็ได้แค่แบบ thank you can you say this for me ได้แค่นั้นแหละครับผมเพราะว่าถึงตอนนั้นเราแบบเราลืมไปหมดเลยครับผมชีวิตทำทีไปหาแบบเจอนักบอลด้วยเนาะเราก็ใช่เราติดตามอยู่แล้วด้วยแหละครับพอมีโอกาสได้เจอเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันคอมพลีทชีวิตเรายิ่งทำให้เราเข้าใจพี่แฟนคลับเยอะขึ้นแล้วกันครับผมเพราะว่าอย่างพี่แฟนคลับเวลาเขามาตามเราที่งานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะมีฟิลโมเมนต์อยากได้เจออยากได้คุยตอนที่ผมมีโอกาสได้เจอเบคแฮมก็ฟิลเดียวกันเลยครับหลายคนเข้าไปแบบพี่ชายทั้งเลยเนาะในคอมเมนต์ใช่ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากยินดีมากแล้วที่มีโอกาสได้เจอครับอย่างเพื่อนเราก็คือแบบว่าฟินหลายต่อเลยไรใช่โอ้ยอันนั้นเขาเจอบ่อยอันเจอบ่อยแล้วตอนแรกเอาจริงเรากะจะตั้งใจไปเจอเมสซี่ใช่กะจะไม่ขิงนั่นแหละกะว่าไม่ได้เจอ เจอแค่เบคแฮมก็โอเคครับผมดีใจแล้วครับเรื่องละครใกล้ที่สุดการละครแล้วเหรอก็ละครนะครับผมจะออนช่วงเดือนมีนาต้นเดือนมีนานี้แล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะอย่างที่บอกไปคือว่าเรื่องรออาจารย์ของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเรื่องแรกใน5เรื่องด้วยเราก็ค่อนข้างจะกดดันแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับอย่างเราได้ดูบ้างอย่างครับดูแล้วครับเราดูไปถึงประมาณ EP 4ถึงประมาณ EP 4ได้ครับผมก็รู้สึกโอเคนะครับรู้สึกโอเคเลยพอแบบตัดทุกอย่างมูททุกอย่างออกมาคือแบบโอเคเราดูเราเข้าใจเราสนุกเราอินไปกับสตอรี่ของเรื่องด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันด้วยครับเรื่องนี้เหรอครับเป็นอินเดียนาโจนส์เมืองไทยครับขนาดนั้นเลยเหรอก็ถามว่าขนาดนั้นไหมก็ฟิลเดียวกันละกันเราอาจจะไม่ได้แบบเอเวนเจอร์เท่าเขาแต่ว่าเราก็จะมีกลิ่นอายความแบบความเข้าประสาทเก่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นอินเดียนาโจนส์อยู่ครับผมก็ฟิลนั้นใครที่ชอบหนังแอคชั่นหนังผจญภัยหรือว่าชอบแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ารออาจารย์น่าจะตอบโจทย์ครับโอ้ได้ครับได้แม่นแล้วผมรู้สึกสนุกมากเพราะว่าในกองถ่ายนี้ด้วยความที่แบบเราร่วมงานกับนักแสดงที่วัยเดียวกันค่อนข้างเยอะครับผมมันเลยรู้สึกว่าเราเหมือนได้มาเจอเพื่อนมากกว่าเวลาทำงานอะไรสนุกสนุกอย่างดูมาแล้ว4 EP อ่ะชอบตัวเองในบทไทยยังไงบ้างถ้าถามว่าในตัวเองที่มองเข้าไปนะครับเรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองพาร์ทอยู่ในป่ามากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันได้เป็นตัวของตัวเองด้วยและเรารู้สึกสนุกเวลาได้ถ่ายในป่าด้วยแต่พอแบบมาอยู่ในเมืองเงี้ยมันจะต้องคีพความเป็นคุณชายค่อนข้างเยอะครับผมและซึ่งตัวบุคลิกเราจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่คนแบบคีพคูลงั้นตลอดเวลาอยู่แล้วแต่พอเราต้องไปเล่นคีพคูลตลอดเวลาเลยจะมีความแบบเกรงๆนิดนึงครับติดใจการอยู่ในป่าเรียบร้อยใช่ครับเป็นเด็กป่าครับคนป่าได้แล้วใช่ครับสบายครับเรื่องนี้จะไปเอาเฟลด้านไหนบ้างอย่างแรกเลยที่อัพเยอะสุดเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแอคชั่นครับแอคชั่นคือเรื่องนี้เรียกได้ว่าแอคชั่นเยอะมากแอคชั่นตั้งแต่ในเมืองแอคชั่นตั้งแต่ที่บริษัทยันเข้าไปแอคชั่นในป่านี่เรียกได้ว่าแบบทุกๆสตอรี่ในเรื่องนี้คือจะต้องมีซีนแอคชั่นแฝงอยู่และซึ่งในเรื่องนี้ทุกๆคนเล่นเองหมดเลยทุกคนก็จะต้องแบบไปฝึกไปเรียนแอคติ้งเรียนแอคชั่นอะไรอย่างค่อนข้างเยอะครับผมใช่สนุกด้วยครับผมพอได้เล่นแอคชั่นมันเหมือนได้ขยับร่างกายแล้วกันเหมือนเวลาวันปกติเวลาอยู่ห้องเราก็แค่นอนเล่นกับแมวนอนอะไรอย่างเงี้ยผมแต่พอได้ออกไปถ่ายได้แบบแอคชั่นได้ขยับร่างกายมันก็รู้สึกสนุกดีให้กับฝากผลงานที่จะมาได้ติดตามในปีนี้เนาะโอเคได้ครับผมก็ขอฝากทั้งผลงานเพลงนะครับผมยินดีกับเธอ congratulations นะครับผมแล้วก็ละครชื่อดวงใจเทวพรมนะครับเรื่องรออาจารย์นะครับผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับฝากทั้ง5เรื่องเลยนะครับผมยังไงก็เดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับ